ดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในยุคโควิดนะครับการที่เรามองหาอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาปรับสภาพทำความสะอาดนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อในอากาศนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับวันนี้ผมก็เลยเจอมา3ชิ้นครับอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับเครื่องพ่นฆ่าเชื้อผลิตน้ำยาจากเกลือไฮโปคอรัสเอซิกเครื่องฆ่าเชื้อและดูดกลิ่นในตู้เย็นและเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ทั้งหมดจากอีราคลีนจะจำหน่ายโดยเสี่ยวหลี่ครับของที่ผมจะรีวิววันนี้ครับจะเป็นกลุ่มของสินค้าทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายใต้แบรนด์อีราคลีนนะครับที่จะจำหน่ายโดยเสี่ยวหมี่ครับของที่ผมรีวิวในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดนะครับผมก็สั่งอุปกรณ์ต่างๆนะเพื่อมาดูแลครอบครัวของตัวเองนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ทำให้บ้านของเราเนี่ยปลอดเชื้อโควิดนะครับหรือเชื้อโรคต่างๆเนี่ยให้มากที่สุดนะครับโดยวันนี้ผมสั่งมาทั้งหมดเนี่ย3ชิ้นครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูทีละชิ้นละกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับในการที่เราพ่นฆ่าเชื้อนะครับต่างๆนะเวลาเราหยิบจับของนะครับหรือเอาของอะไรมาพัสดุมาส่งที่บ้านเนี่ยพ่นฆ่าเชื้อนะครับหลายๆคนก็จะใช้อาจจะเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับหรือน้ำยาฆ่าเชื้ออื่นก็ได้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยการที่เราใช้สารเคมีปริมาณมากๆเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันก็มีผลกับผิวหนังนะครับแล้วก็มีผลระยะยาวในการใช้งานครับเครื่องตัวนี้สามารถผลิตไฮโปคลอไรแอซิกนะครับแล้วก็ไฮดรอกไซด์ครับที่สามารถฆ่าเชื้อให้เราได้อย่างปลอดภัยครับโดยการผลิตนะครับเราใช้เพียงแค่เกลือเท่านั้นครับเรามาแกะกล่องกันดูกันเลยนะครับของที่เขาให้มาในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นภาษาจีนมานะแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์มานะครับตัวนี้เป็นตัวทำสเปรย์พ่นฆ่าเชื้อครับซึ่งสามารถผลิตนะครับไฮโปคลอรัสเอซิกขึ้นมาได้นะครับก็คือเป็นตัวน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อนั่นเองครับปกติแล้วสารตัวนี้เราใช้ในการทำความสะอาดเสื่อเด็กผ้าอ้อมเด็กนะครับของเด็กอ่อนนะซึ่งก็ถือว่าปลอดภัยมากๆครับตัววัสดุนะครับก็จะเป็นตัวพลาสติก ABS นะครับสีขาวนะข้างบนเนี่ยเป็นหัวกดแบบปั๊มนะครับแล้วก็มีรูสเปรย์อยู่ด้านบนตรงนี้นะด้านหน้าก็จะมีปุ่มหนึ่งปุ่มนะครับสำหรับการผสมเกลือเพื่อให้กลายเป็นยาฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีช่องเสียบ USB นะครับเขาก็ให้มาพร้อมกับสาย USB นะครับซึ่งเป็นไถสีด้วยนะแล้วก็มีช้อนนะครับสำหรับตวงเกลือมา1อันครับขณะที่เราเสียบชาร์จนะครับจะมีไฟสีแดงๆนะครับขึ้นมาตรงกลางกระพริบแบบนี้นะครับนี่คือตอนที่เราเสียบชาร์จนะครับแบบนี้แปลว่าไฟเข้าเรียบร้อยครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะเติมน้ำลงไปนะครับซึ่งน้ำเปล่าที่เราใช้นะครับก็น้ำเปล่า100 ml นะครับต่อเกลือ2ช้อนนะครับช้อนที่เขาให้มาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราเติมน้ำเต็มในระดับแม็กนะครับจะเป็น350 ml ครับแต่วันนี้ผมจะทำแค่ครึ่งเดียวนะครับก็จะทำสักประมาณ200 ml แล้วกันเนาะซึ่งผมเติมน้ำไป200 ml นะครับผมก็ต้องใช้เกลือทั้งหมดเนี่ย4ช้อนครับจะเป็นช้อนปาดอย่างนี้4ช้อนนะแต่ถ้าเกิดใครใส่ช้อนปูนก็2ช้อนได้นะครับทีนี้เราจะปิดฝาครับแล้วก็เดี๋ยวทำการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อกันนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับ2วินาทีครับครับนี่ครับจะเห็นว่าไฟเขาก็จะกระพริบนะเครื่องก็จะทำการผลิตน้ำยานะครับซึ่งการผลิตต่อครั้งครับใช้เวลาผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ยประมาณ5นาทีนะแล้วก็ส่วนการใช้งานผลิตนะครับใครผลิตแล้วเอาไปใส่เครื่องพ่นหรือยังอื่นนะครับแนะนำว่าให้ต่อครั้งในการที่เราผลิตน้ำยาเนี่ยห่างกันอยู่ที่ประมาณ30นาทีครับเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้น้ำยาฆ่าเชื้อออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยตัวฟอกกี้ก็ทำงานได้ดีมากๆนะครับเวลาที่เราฉีดเนี่ยมันก็จะมีการหน่วงเวลาในการฉีดด้วยนะทำให้เราไม่ต้องออกแรงในการกดเยอะนะครับเนี่ยครับออกแรงกดแป๊บนึงนะครับสเปรย์ก็จะพ่นต่อเนื่องไปแบบนี้นะครับตอนนี้ผมจะบอกว่ามันมีกลิ่นของน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยนะกลิ่นจะคล้ายๆกับคลอรีนอ่อนๆ นะครับครับซึ่งก็จะเหมาะมากๆครับกับการพ่นฆ่าเชื้อบนสุขภัณฑ์ต่างๆนะครับหรือการพ่นเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับในตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้นะผมก็ใช้ในการทำความสะอาดนะครับกรงแล้วก็พื้นที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับนี่ฮะเนี่ยครับเวลาน้องอยู่ครับเขาก็จะได้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับใช้ได้นะครับในพื้นที่ปลอดภัยมากๆนะครับกับพื้นที่ที่สัตว์อยู่อาศัยนะครับบางทีน้องเขาฉี่เขาอึอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันอยู่นอกพื้นที่ครับเราก็สามารถทำความสะอาดได้นะครับ
สำหรับในพื้นที่เล็กๆแคบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับตู้เสื้อผ้าตู้รองเท้านะครับบางครั้งนี่มันมีกลิ่นนะโดยเฉพาะตู้เย็นกับตู้รองเท้าแน่นอนครับกลิ่นโชยมากๆครับแล้วเพื่อนๆเคยสงสัยไหมครับว่าบางทีเนี่ยผักสดหรือเนื้อนะครับเราใส่ในตู้เย็นเนี่ยทำไมมันเสียเร็วกว่าปกตินะครับนั่นก็คือเกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ในตู้เย็นนั่นเองครับส่วนรองเท้าต่างๆนะครับที่มีกลิ่นเหม็นนะครับนั่นก็คือแบคทีเรียที่มันอยู่ในรองเท้าด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเลือกซื้อตัวนี้มาด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องฆ่าเชื้อในอากาศของ Iraq Clean ครับจริงๆอ่ะผมเห็นหลายคนรีวิวนะครับตัวนี้ว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับตัวก็เล็กกระทัดรัดนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยสามารถย้ายไปใช้งานในจุดอื่นๆได้นะครับบางคนมีตู้เย็น2ตู้3ตู้นะครับเราจะย้ายนะครับหรือว่ามีตู้เสื้อผ้าหลายตู้เนี่ยเราจะย้ายนะครับไปตำแหน่งจุดต่างๆนะครับเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันครับการทำงานของเครื่องนะครับเราก็ชาร์จแบตให้เต็มนะแต่พอดีเนี่ยผมเพิ่งได้มานะครับแล้วก็แบตมันยังไม่เต็มครับก็เลยขอชาร์จแล้วก็ทำการรีวิวแบบนี้ไปเลยนะระหว่างที่ชาร์จเนี่ยไฟสีเขียวก็จะกระพริบแบบนี้เนี่ยแหละครับทีนี้เวลาเราต้องการใช้งานนะครับเราเปิดเครื่องเนี่ยเราก็กดที่สวิตช์ออน1ครั้งนะครับจะเห็นว่าไฟสีเขียวค้างนะกดคลิก2ครั้งครับแบบนี้นะครับจะเข้าสู่โหมดกำจัดกลิ่นนะครับเครื่องจะทำงานต่อเนื่องนะครับ30นาทีแล้วก็หยุด30นาทีครับซึ่งแบบนี้นะครับเหมาะกับการกำจัดกลิ่นรุนแรงนะครับในตู้เย็นนะแล้วก็สามารถใช้งานต่อเนื่องได้เนี่ยอยู่ที่30วันครับในโหมดที่2นะครับหลังจากเปิดเครื่องนะครับให้เรากดแช่ค้างไว้3วินาทีแบบนี้ครับซึ่งเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดรักษาความสดนะครับจะเห็นว่าไฟสีแดงเนี่ยกระพริบวูบวาบแบบนี้นะเครื่องจะทำงานต่อเนื่องนะครับ5นาทีครับแล้วก็พัก90นาทีนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับแกะออกมาแบบนี้นะครับเวลาใช้เนี่ยเราก็ต้องชาร์จ USB นะครับเขาก็มีสายชาร์จเป็น USB มาให้นี่ครับตัวเครื่องก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับด้านหน้าก็มีเหมือนช่องดูดอากาศนะแต่ว่าเขาไม่ได้ดูดอากาศครับเขาจะเป็นแผงวงจรนะครับที่ปล่อยประจุออกมานะครับเพื่อกำจัดกลิ่นให้เราฮะวัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติก ABS สีขาวครับแล้วก็เราสามารถเอาไปติดกับตู้เย็นนะครับหรือว่าตู้รองเท้านะครับหรือตู้เสื้อผ้าของเราได้เลยครับนี่ครับในตู้รองเท้านะครับเราจะไปวางไว้อย่างนี้ก็ได้นะสำหรับเพื่อนๆที่เคยไปใช้บริการทำความสะอาดในคาแคร์นะครับจะเคยได้ยินบริการฆ่าเชื้อและกำจัดกลิ่นโดยรถด้วยโอโซนครับคือจริงๆอ่ะมันจะคล้ายๆกับตัวนี้นะแต่ตัวนี้จะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กใช่ไหมเขาก็จะเลยตัวเล็กนะครับทีเนี้ยซึ่งถ้าเราต้องการกำจัดกลิ่นหรือฆ่าเชื้อในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราก็ต้องใช้ตัวใหญ่ขึ้นแบบนี้ครับสำหรับในกล่องนะครับในซองนี้ก็จะเป็นคู่มือมานะแล้วก็จะมีตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นสายชาร์จครับนี่นะครับตัวเครื่องก็จะหน้าตาแบบนี้นะเหมือนแก้วน้ำนะซึ่งเราสามารถเอาไปวางในตำแหน่งนะครับที่เสียบแก้วที่วางแก้วของเราได้เลยครับสำหรับการทำงานนะครับเมื่อชาร์จแบตเต็มนะครับให้กดปุ่มข้างบน1ครั้งแบบนี้นะครับไฟจะขึ้นสีขาวนะครับในโหมดแรกนะครับเป็นโหมดที่เราสามารถใช้งานในรถได้เลยนะครับซึ่งเขาก็จะปล่อยไอออนประจุลบออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นต่างๆในรถของเรานะครับรวมถึงฝุ่นนะครับแล้วก็กลิ่นควันนะครับหายไปฮะในโหมดนี้ครับจะทำงานต่อเนื่อง4ชั่วโมงนะครับแล้วก็พอครบ4ชั่วโมงเนี่ยเขาจะดับเองนะครับเราสามารถใช้งานแบบนี้นะครับได้ทั้งหมด3ครั้งครับถ้าเราชาร์จแบตเต็มส่วนโหมดที่2นะครับก็จะเป็นโอโซนซิงเกิลโหมดนะครับเราปิดเครื่องไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรากดค้างไว้2วินาทีครับนะครับจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เป็นไฟสีแดงนะครับเราก็ไม่ควรอยู่ในรถครับปล่อยให้เครื่องมาทำงานนะครับแล้วเราออกมานอกรถครับต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับเวลาที่มันขึ้นไฟสีแดงนะครับหรือโหมดโอโซนนะครับเราควรจะอยู่นอกตัวรถนะครับเพราะว่าโอโซนเนี่ยมีผลกับระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ครับสำหรับในโหมดโอโซนนะครับก็จะกำจัดเชื้อราในอากาศนะครับกำจัดกลิ่นได้อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถทำให้กลิ่นในรถของเราเนี่ยหายได้ถึง 99% เลยครับโหมดที่2นะครับหรือซิงเกิลโหมดนะครับเครื่องก็จะทำงาน15นาทีครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะหยุดครับขึ้นในโหมดที่3นะครับ Deep Purifier เนี่ยเหมาะกับรถที่ต้องการจะฆ่าเชื้อเยอะๆครับเช่นเชื้อในเชื้อโรคในช่องแอร์นะครับหรือว่ารถเนี่ยมันขึ้นราทั้งคันนะครับมีเชื้อราขึ้นนะครับหรือว่าเหม็นอับมากๆนะครับสามารถใช้โหมดที่3ได้นะซึ่งในโหมดที่3ในเครื่องก็จะทำงาน15นาทีครับแล้วก็พัก30นาทีนะครับแล้วก็ทำงานต่ออีก15นาทีนะครับวนแบบนี้ครับจนครบ4ชั่วโมงครับในโหมดนี้นะครับกลิ่นต่างๆนะครับไม่ว่ากลิ่นที่อยู่ในช่องแอร์นะครับกลิ่นที่อยู่ตามพรมนะครับหรือว่าตามซอกต่างๆของเบาะนะครับหรือคอนโซลรถนะครับก็จะหายไปหมดเลยครับอย่าลืมนะครับว่าไฟแดงเตือนครับเราต้องไม่อยู่ในรถนะครับออกมานอกรถครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับมีแบตภายใน 3,000 มิลลิแอมป์เวอร์ครับเวลาชาร์จเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับชาร์จเต็มซึ่งเมื่อชาร์จเต็มนะครับสามารถใช้งานรวมได้ 4-5 ชั่วโมงครับเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดทุกตัวนะครับเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องและระมัดระวังนะครับการใช้งานที่ถูกต้องครับทำให้คุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพื่อนๆทุกอย่างได้ของที่ผมรีวิวในวันนี้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วครับและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอดติดตามซับสไครต์นะครับแล้วก็ติดตามคลิปวิดีโอครับสั้นๆนะครับในติ๊กต็อกนะครับและก็ไลน์ออฟฟิเชียลด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย